เราเที่ยวด้วยกันไป3แล้วก็ทัวร์เที่ยวไทยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลานะคะจะสิ้นสุดโครงการคือวันที่28กุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วก็ประชาชนค่ะใช้สิทธิ์ได้ไม่เกินวันที่31มกราคมปีหน้าเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการสั่งให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะเร่งรัดการเบิกจ่ายภายใน1เดือนนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงโครงการในเรื่องของรายละเอียดนะคะก็คือว่าอย่างทัวร์เที่ยวไทยค่ะปรับ2เรื่องด้วยกันนะคะก็คือการเดินทางเนี่ยข้ามจังหวัดเดินทางได้ทุกวันนะคะจากเดิมเดินทางได้เฉพาะแค่วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีแล้วก็มีการเพิ่มรายการนำเที่ยวเป็น30รายการนะคะจากเดิมที่เป็น15รายการต่อบริษัทค่ะโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3เนี่ยนะคะเตรียมจะเปิดให้ผู้ประกอบการเนี่ยลงทะเบียนค่ะ24กันยายนนี้แล้วนะคะไปจนถึงวันที่1ตุลาคมค่ะคาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการได้แล้วก็คนสามารถเที่ยวได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะหลักเกณฑ์ของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3นะครับจำนวน2ล้านสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนนะครับจะต้องอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปรัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืนให้คูปองอาหาร600บาทต่อคืนสนับสนุนตั๋วเครื่องบิน 40% ไม่เกิน 2,000 บาทหรือ 3,000 บาทโดยดูตามเงื่อนไขของแต่ละจังหวัดตอนนี้ทั้ง2โครงการเหลือเงินกันเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ 1,900 ล้านบาทนะคะเราเที่ยวด้วยกันจะอยู่ที่ 5,900 ล้านบาทแล้วก็ที่เหลือค่ะเป็นทัวร์เที่ยวไทยนะคะนายธนกรค่ะได้ย้ำว่าขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะคะให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มันมีความรุนแรงมากขึ้นเนี่ยททสามารถยุติการดำเนินโครงการทั้ง2โครงการได้ด้วยต้องยอมรับนะคะว่าการเดินทางในช่วงนี้มันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงมีเงื่อนไขการเข้าไปค่ะในแต่ละจังหวัดนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบอกว่าก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะคะแต่รัฐบาลก็ควรเร่งฉีดวัคซีนควบคู่ไปด้วยค่ะอันนี้ก็มีความจำเป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับแต่ว่ามันต้องเอาพื้นที่ไหนที่มีความพร้อมแล้วก็ความเรียกว่าความเสี่ยงน้อยเนี่ยก็เริ่มก่อนนะครับผมโรงแรมหลายแห่งในหาดชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะเริ่มมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาในช่วงวันหยุดค่ะหลังสบคมีการผ่อนคลายมาตรการนะคะนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตกค่ะก็บอกว่าถ้าเริ่มโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้วเนี่ยนะคะหรือว่าทัวร์เที่ยวไทยเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดการเดินทางมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้กรุงเทพนะคะตอนนี้โรงแรมหลายแห่งค่ะก็มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วค่ะนี่ถ้ามาเนี่ยเป็นราคาพิเศษจริงๆนะครับบางแห่งถึง 50% เกือบทุกโรงแรมเลยบางทีก็บางแห่งก็ใช้1 plus 2นะครับพัก2คืนจ่าย1คืนประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะบอกว่าถึงแม้จะมีโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะคะแต่ว่าการเดินทางเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าเมื่อก่อนเพราะว่าเรื่องของการระบาดโควิด-19 ค่ะตัวโครงการอันนี้ครับมันก็ดีที่ภาครัฐเขาทำกระตุ้นการจับจ่ายนะครับแล้วก็มีเหมือนกับเป็นอินเซนทีฟให้เรามาเที่ยวนะครับแต่ด้วยความตื่นเต้นของมันเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนครั้งแรกนะครับที่ด้วยโควิดเองอะไรเองอ่ะมันไม่จำนวนมากขนาดนี้นะครับแล้วก็เรื่องของสถานที่พักเองบางที่ก็อาจจะปิดชั่วคราวไปอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นตัวเศรษฐกิจอาจจะหมุนเวียนแต่ผมว่าอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนกับรอบที่ผ่านมานะครับนอกจากการเดินหน้าโครงการค่ะมีเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตด้วยนะคะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวออกสุ่มตรวจตามโรงแรมหรือว่าร้านค้าที่ใช้บริการค่ะอย่างเช่นเรื่องของการตรวจสอบการสวมสิทธิ์หรือว่าการยืนยันตัวตนของผู้ใช้สิทธิ์นะคะคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะมีการศึกษาผลของโครงการเราเที่ยวด้วยกันในปีที่แล้วนะคะปรากฏว่ามีการเพิ่มรายได้ให้กับโรงแรมถึง37%ด้วยกันนะคะแล้วก็เพิ่มเรื่องของการเดินทางถึง40%ด้วยค่ะในภาพรวมเนี่ยมีเช่นกันนะคะตัวเลขค่ะก็คือว่าในปี2563เนี่ยนะคะโครงการนี้เพิ่มเรื่องของรายได้เฉพาะการท่องเที่ยวอย่างเดียวเลยนะคะ 35,000 ล้านบาทค่ะซึ่งมันเป็นตัวเลขที่สูงกว่าเงินสนับสนุนของรัฐบาลถึง3เท่าด้วยกันค่ะมาถึงการท่องเที่ยวในปีนี้บ้างนะคะคุณภาวดีคุณจิราชาตาคะต้องบอกว่ายังคงตั้งเป้าอยู่น่าจะมีคนเดินทางประมาณ100ล้านคนครั้งรายได้ก็อยู่ที่ประมาณ500ล้านบาทแล้วก็จะเป็นตัวหลักของปีนี้ด้วยค่ะค่ะน่าจะต้องกระตุ้นกันในประเทศก่อนนะใช่ค่ะขอบคุณ